สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการถล่มทหารรัสเซียด้วยเจ้ารถถังแบบ T-80BV ของยูเครนนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้รับรายงานมาว่าที่บริเวณถนนเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีทหารรัสเซียพยายามที่จะเข้าครอบครองอยู่นะครับจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ส่งเจ้ารถถังแบบ T-80BV เข้ามาปราบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้ารถถังแบบ T-80BV เนี่ยมันก็ได้ขับมาที่ถนนดังกล่าวและที่บริเวณถนนแห่งนี้เนี่ยมันก็ยังมีการโจมตีด้วยอาวุธชนิดหนึ่งด้วยครับแอดก็คาดว่าน่าจะเป็นปืนครกหรือไม่ก็เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติของทางรัสเซียเพื่อเมื่อเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นจากนั้นรถถังของยูเครนเนี่ยก็ได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อเมื่อเห็นการระเบิดเห็นควันขโมงเจ้ารถถังยูเครนเนี่ยก็ยังกระหน่ำยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นได้ว่ามีทหารนายนึงเนี่ยก็เดินสวนทางมากับรถถังแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเขาเป็นทหารยูเครนหรือว่ารัสเซียแต่ดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทหารยูเครนนะครับไม่งั้นเขาก็จะต้องหลบรถถังแล้วนะครับผมเจ้า T-80BV เนี่ยก็ยังยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับว่าการยิงโจมตีเข้าใส่หนักขนาดนี้เนี่ยทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับน่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่บนถนนไฮเวย์เส้น M03 ทางตะวันออกของมินสคอฟคานะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการย้อนระเบิดใส่รถถังยานเกราะและยานพาหนะอื่นๆของทหารรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่รถถังยานเกราะของรัสเซียเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อก็เห็นการระเบิดเห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นและเมื่อการโจมตีเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็จะเห็นซากรถถังยานเกราะเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพื่อนเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ยังเดินหน้าหย่อนระเบิดไปทั่วเลยนะครับเพื่อนเจ้าโดรนเนี่ยมันก็ไปพร้อมกับกล้องจับความร้อนไอ้กล้องจับความร้อนเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยชั้นดีในการแยกยานพาหนะของรัสเซียออกจากสภาพแวดล้อมเพราะว่าเมื่อยานพาหนะติดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีความร้อนนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับมันก็มีรถถังแบบ T-72 อย่างน้อย7คันเนี่ยได้รับความเสียหายรถ IMR-2M1 คันรถ BMP-2 2คันและก็ยานพาหนะอื่นๆอีก3คันนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการบันทึกภาพของเจ้าโดรนเลเลก้าและภาพที่กำลังบันทึกอยู่เนี่ยมันก็คือเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Stellar 10ของรัสเซียเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นระบบต่อต้านอากาศยานพิสัยใกล้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบนี้นะครับมันก็เหมาะกับการจัดการกับอากาศยานบินต่ำไม่ว่าจะเป็นเจ้าโดรนเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินบินต่ำอื่นๆนะครับผมในคลิปนะครับเพื่อนๆจะได้ว่ามันก็พยายามที่จะสอยอะไรบางอย่างแอดก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าโดรนที่กำลังถ่ายภาพมันนี่แหละครับแต่ว่ามันสอยไม่โดนนะครับเพื่อนภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ายิงว่าวนะครับผมแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะสอยไม่โดนเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ยังทำหน้าที่สอยนะครับแต่ว่าบางคันของไอ้เจ้าสเตลลาเทนเนี่ยมันไม่สอยเลยนะครับปล่อยให้เจ้าโดนเนี่ยย้อนระเบิดใส่หัวแล้วก็ระเบิดทิ้งไปงั้นนะครับเพื่อนเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับผมเมื่อพูดถึงระบบต่อต้านอากาศยานพิสัยใกล้ของรัสเซียไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูของทางฝั่งยูเครนบ้างนะครับเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานดังกล่าวมันก็มีชื่อว่า Stormer HBM ซึ่งระบบต่อต้านอากาศยานดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นระบบต่อต้านอากาศยานพิสัยใกล้ที่ทางสหราชอาณาจักรเนี่ยส่งมอบให้ยูเครนครับเพื่อมาเข้าใจได้ว่ามันเนี่ยก็ได้ทำการสอยอากาศยานชนิดหนึ่งของรัสเซียอากาศยานดังกล่าวเนี่ยมันก็คือโดรนลาดตระเวนนะครับผมแน่นอนครับว่าเจ้า Stormer HBM เนี่ยก็มีความแม่นยำเป็นอย่างมากครับเมื่อมันล็อกเป้าแล้วก็ปล่อยจรวดขึ้นไปเนี่ยไอ้เจ้าโดรนดังกล่าวมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นครับเพื่อนสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ